วันนี้นี่รู้สึกตื่นเต้นมากครับนานแล้วอ่ะที่ไม่ค่อยได้ออกเดินทางตั้งแต่ผ่าตัดใหญ่เมื่อปีก่อนช่วงพักฟื้นถ้าไม่ได้จับกล้องเลยครับไม่ได้ถ่ายภาพเกือบปีชีวิตเนี่ยเรียกว่าหมดสนุกไปเยอะเหมือนแพชชั่นในการถ่ายภาพจะหายไปช่วงนึงผมยังห่วงเลยนะว่าเอ๊ะเราจะยังถ่ายภาพได้ดีเหมือนเดิมหรือเปล่าทริปนี้ผมมีโอกาสไปลุยถ่ายแสงเหนือที่นอร์เวย์3ปีก่อนได้ภาพมาไม่ค่อยดีนักสงสัยคราวนี้คงต้องลุ้นหนักกันพอสมควรรอบนี้ผมมีโอกาสนำกล้องนิคอน C8 มารีวิวด้วยภาพรวมเนี่ยการจับถือนะครับฟีลลิ่งดีมากเต็มมือเหมือนได้เจอเพื่อนเก่านิคอน D850 ที่คุ้นเคยแต่รอบนี้เนี่ยมาพร้อมกับการ power up ในร่างของกล้อง mirrorless ซึ่งฟังก์ชันต่างๆที่ดูเนี่ยก็เหนือกว่าเดิมอีกหลายเท่าเครื่องบินพาเรามาถึงเมืองโลฟอเทนตั้งแต่ช่วงบ่ายฟ้าฝนเมฆครึ้มเนี่ยออกมาต้อนรับตั้งแต่วันแรกเลยอากาศแบบนี้ผมคงพานิคอน C8ไปลุยถ่ายน้ำตกกันสักหน่อยดีกว่าด้วยจอพับแบบ4แกนของนิคอน C8รวมถึงการแสดงผลข้อมูลแบบทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนผมคิดว่ามันทำให้การถ่ายภาพประสิทธิ์เห็นง่ายขึ้นโดยเฉพาะการถ่ายภาพมุมต่ำถ่ายน้ำตกแบบนี้ครับC8 ยังคงสถานไฟล์ภาพยอดเยี่ยมของนิคอนเช่นเดิมเพิ่มเติมก็คือการเข้าถึงปุ่มเมนูฟังก์ชันต่างๆได้ดั่งใจแต่ก่อนใช้ C7 กังวลใจทุกครั้งที่ต้องเปลี่ยนเลนส์แต่ C8 มีเซ็นเซอร์ชิลด์ป้องกันฝุ่นละอองจากเซ็นเซอร์ได้ดีมากๆจุดนี้แหละคือแฮปปี้ครับนอร์เวย์เป็นโลเคชันที่ดีมากสำหรับสายแลนด์สเคปมีครบทั้งภูเขาทะเลน้ำตกหิมะและแสงเหนือมุมมหาชนสวยๆเพียบและผมเองก็มีความตั้งใจที่จะหามุมใหม่ๆเพื่อท้าทายตนเองทุกครั้งที่มีโอกาสฮานอยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะสร้างความมั่นใจในการถ่ายภาพแค่มองดูด้วยตาก็รู้ว่าที่นี่สวยแค่ไหนทุกๆชัตเตอร์เป็นตัวกระตุ้นให้แพชชั่นที่หายไปกลับมาอีกครั้งผมสนุกผมมีความสุขที่ได้ถ่ายภาพและดีใจที่จะพาเพื่อนๆมาลุยมาหาแรงบันดาลใจใหม่ๆร่วมกันโหนี่ฟ้าสวยใช่ไหมจับไม่ทันแสงเย็นเมฆครึ้มฝนตกฟ้าเน่าแดดออกธรรมชาติก็สวยในแบบของมันและครั้งนี้โลฟอเทนได้เปิดโอกาสให้ได้เห็นความงามของแสงเหนือที่อลังการเต็มฟ้าฟ้ายามค่ำคืนครับมาแล้วผมเก็บภาพนิ่งและไทม์สแลปเปิดดูรอบแสงกว้างสุดชัตเตอร์สปีดไม่เกิน4วินาทีและ ISO 6400ภาพแสงเหนือที่เห็นจากหลังกล้อง C8ทำให้ใจฟูรู้เลยว่าแพชชั่นที่หายไปมันมาอยู่ที่นี่เองที่ที่เราได้ออกมาเดินทางและสนุกกับการถ่ายภาพอีกครั้งนี่เป็นเพียงปฐมบทของการออกเดินทางเพื่อค้นหาและพัฒนาตนเองเราจะเคยหยุดพักแต่อย่าทิ้งความฝันและแพชชั่นที่มีค่าสำหรับเราไปมาร่วมเดินทางบันทึกความงามของธรรมชาติกับกล้องนิคอน C8 ไปพร้อมๆกันครับ